พบกันอีกครั้งครับสำหรับคลิปรีวิวเป้นะครับที่คุณผู้ชมอยากรู้มากสำหรับเป้เฟียร์ราเวน20หรือความจุขนาด20ลิตรนะครับคือเป้นี้เนี่ยคือจริงๆตัวรุ่นราเวนเนี่ยออกแบบมา2รุ่นนะครับคือ20กับ28นะครับ28เนี่ยจะมีคลิปที่รีวิวไว้ต้นๆแล้วทุกคนสามารถชมได้ครับอันนี้จะเป็นขนาดความจุที่เล็กลงมานะครับขนาด20ลิตรพอได้จับแล้วรู้สึกว่ายังไงก็ขนาดมันกระทัดรัดครับไม่ใหญ่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบเป้ใบใหญ่แล้วก็สามารถพาสัมภาระตัวเองเนี่ยเดินทางไปกับเราได้นะครับตัวเป้เนี่ยรูปทรงคล้ายๆใกล้เคียงกับ28ครับเพียงแต่ว่า28กับ20เนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่า28ช่องใส่คอมพาร์ทเมนต์เนี่ยมันจะเยอะกว่ามี3ช่องแต่เนี่ยมี2ช่องเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้คือส่วนข้างหน้านะครับเหมือน28เปียบเลยคือซิปด้านหน้านะครับใส่ของได้นะครับส่วนด้านหลังก็คล้ายกันเหมือนกันก็คือมีความนิ่มของสายสะพายครับแล้วก็เป็นแผ่นหลังใกล้กันก็คือเป็นรูปแบบเรียบๆธรรมดาเนี่ยนะครับส่วนต่อมาก็คือส่วนด้านหน้าเป็นคอมพาร์ตเมนต์ที่สามารถอันนี้ออกแบบมาดีมากคือใส่พวกกุญแจที่มีซิปแยกนะครับแบตเตอรี่สายไฟอะไรได้หมดครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่สายเสียบปากกาได้นะครับแล้วก็ใส่ของที่หยิบจับบ่อยๆนะครับส่วนต่อมาเป็นส่วนบนสุดนะครับที่28ก็มี20ก็มีเหมือนกันก็คือสามารถใส่ของเช่นมือถือหรือว่าเขาเรียกว่า power bank เล็กๆเนี้ยได้หมดครับก็ขนาดมันเอากำปั้นเข้าไปได้ครับก็ใหญ่อยู่อันนี้เป็น iPhone XS Max นะครับผมจะลองดูว่าใส่ไปแล้วมันได้ไหมก็ใส่เข้าไปแล้วปิดได้นะครับคือ XS Max ใส่เข้าไปในช่องซิปด้านบนสุดได้ครับส่วนต่อมาก็เป็นส่วน main compartment ซึ่ง main compartment เนี่ยใหญ่ขนาดใส่โน้ตบุ๊กได้หรือเปล่านะครับก็อันนี้เป็นช่องนะครับมีช่องนี้สำหรับใส่โน้ตบุ๊กหรือ iPad แล้วก็ช่องนี้ใส่เอกสารทั่วไปหรือของเสื้อผ้าของคนอยากได้เสื้อผ้าก็ใส่ได้ครับอันนี้เป็น MacBook Pro ขนาด15นิ้วนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูก็ปรากฏว่าใส่ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรรูดซิปปิดสบายครับก็เป็นเขาเรียกว่า Raven 20หรือ Raven 18เนี่ยใส่โน้ตบุ๊ก15นิ้วได้หมดสบายแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวสบายดูอ๋อนอกจากนี้ครับตัวเป้เนี่ยมันยังมีด้านข้างสำหรับการใส่น้ำด้วย2ขวดนะครับด้านขวากับด้านซ้ายนะครับก็เรียกว่าเดินป่ามีน้ำดื่มแน่นอนครับเวลาสะพายก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับตรงก็จะมาประมาณนี้ครับนี่ด้านข้างแล้วก็ด้านหน้านะครับก็คิดว่าคลิปนี้เป็นการรีวิวคร่าวๆสำหรับเป้ตัวราเวนความจุ20ลิตรนะครับซึ่งคนที่ชอบกระเป๋าเป้ไม่ใหญ่มากแล้วอยากได้ฟังก์ชันช่องหลากหลายใส่โน้ตบุ๊กได้ก็มันเป็นเป้ที่ตอบโจทย์อย่างที่ว่ามาทั้งแล้วทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการจบคลิปรีวิวนี้อย่างสั้นๆนะครับผมว่าคุณผู้ชมชอบแล้วก็ตัดสินใจเลือกซื้อ Raven 20นี้ได้ไม่มากก็น้อยครับสำหรับคลิปต่อไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ลากันก่อนบ๊ายบาย